ฉันเจอเธอวันที่ได้ใกล้กันวันที่เราจูงมือวันที่ฉันรักเธอวันที่ฉันพูดไปวันที่เธอรับฟังอีกนานไหมฉันก็ไม่รู้อีกกี่เดือนหรือจะอีกปีกี่หมื่นพันล้านความทรงจำที่มีI'm not afraid to die.
มารับน้องหนูรู้สึกว่าหนูมีความรักความสามัคคีความได้เป็นเพื่อนแล้วก็หนูได้รู้สึกว่ารุ่นพี่ทำกับหนูทำให้กับหนูว่าไม่ใช่ทุ่มเวลาให้กับหนูโดนด่าโยมโดนด่าเพราะหนูเหนื่อยเพราะหนูขอบคุณรุ่นพี่มากทั้งที่มันไม่ใช่เวลาของพี่เลยและไม่ใช่เรื่องของพี่ที่จะมายุ่งเกี่ยวกับหนูหนูได้รู้จักความสามัคคีได้รู้จักความเป็นพี่เป็นน้องได้รู้จักว่าพี่รักน้องขนาดไหนที่ยอมเสียสละให้น้องขนาดไหนขอบคุณพี่ๆทุกคนมากๆสวัสดีค่ะก่อนอื่นก็ต้องขอขอบคุณพี่ๆทุกคนเลยนะคะที่เสียสละเวลามาให้กับพวกเราในวันนี้น้องๆก็ที่ได้วันนี้ก็คือได้ความสามัคคีกันอย่างเวลาเราต่อแถวปิดตากันนะคะแล้วแบบอย่างเพื่อนหลงเราก็เพื่อนอีกคนนึงก็จะแบบควานหากันแบบทำให้ทุกคนมีความสามัคคีซึ่งกันและกันนะคะก่อนอื่นก็ต้องขอบคุณพี่ๆมากๆเลยค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีพี่ๆเพื่อนๆนะคะฉันมีกระบอกสิ่งที่ได้รับวันนี้ก็คือได้รับความสามัคคีได้รับความสนุกสนานแล้วก็ได้เล่นฐานต่างๆที่พวกพี่จัดขึ้นให้นะคะแต่ละฐานก็สนุกมากค่ะโดยเฉพาะฐานที่2นะคะสนุกมาก3ตัวสำหรับหนูแล้วก็ขอบคุณพวกพี่ๆมากนะคะที่ใช้เวลาหลายๆวันทำกิจกรรมให้พวกน้องเล่นค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีพี่ๆนะคะคือว่าหนูก็จะพูดว่าแบบว่าน้องหลงพี่ก็ยังขับรถไปหาน้องแล้วก็เรื่องกินข้าวอะค่ะมันมีปัญหาพี่ก็ยังแก้ปัญหาล่วงหน้าได้ดีมากๆเลยค่ะเราก็ได้กินข้าวกินน้ำกันทุกคนถึงจะมีน้อยเราก็แบ่งปันกันกินนะคะค่ะก็ขอบคุณพี่มากค่ะที่ทำให้ขนาดนี้เดี๋ยวพี่ถามก่อนครับว่าในนี้มีใครยังไม่รู้จักกันบ้างครับเพื่อนๆรู้จักเพื่อนทุกคนเลยกันหรือยังมีใครอยากรู้จักคนไหนอะไรแบบเขารู้จักกันได้นะครับตอนนี้แล้วก็อยากรู้จักอยากอะไรอยากทำความรู้จักกับพี่คนไหนพี่รหัสเรานะครับมีอะไรถามได้สายรหัสเราทุกคนมีอะไรถามได้เรามีความที่เป็นน้องกันเราเป็นทรัพยากรมนุษย์ด้วยกันหมดแล้วเราเป็นชาวนิตาเอ็นหมดทุกคนนะครับตอนนี้ก็ยินดีต้อนรับนะครับสู่สาขาของเราครับบริหารทรัพยากรมนุษย์นะครับ